นี่พาพี่น้องลงมาสวนวันนี้ใส่แล้วเปิดน้ำโพดสวนพี่น้องซุ่มเย็นดีอยู่ลมก็แห้งแห้งของมาสวนโพดไปเถอะละลอกละลอกน้ำมันบ่แห้งเปิดทั่วสวนบ่ได้พี่น้องโคตรน้ำทุยางเลยแรงแล้วคาเรื่องเข้ากับติดเลยล่ะพี่น้องเห็นสีเขียวๆอยู่เอาเรื่องค่ากับราคากับว่าอยู่ที่ด้วยพี่น้องของสวนทุกอย่างล่ะจ้ะราคาขึ้นลงตามกลไกตลาดเฮ็ดหยังกับศึกษาก่อนพี่น้องปลูกแซมๆผืชยางอื่นไปยังสิกะสิดีอยู่จ้ะถ้าลงทุนซิปไรเศร้าไรไปเลยมันก็ยานมันลุบนะพี่น้องยานมันขาดทุนเพราะว่าใส่ต้นพันธุ์นี่หลายเติบด้วยพี่น้องต่อไรนี่ต้นพันธุ์เพิ่นก็ขายแพงราคามีราคาแพงอยู่จ้ะตอนหน่อยๆใส่เป็นน้ำผุ่งอยู่พี่น้องบัดนี้เป็นสปริงเกอร์แล้วจ้ะพอให้หากเพิ่นออกหากินไกลๆบัดนี้ให้มันซุ่มไปไกลๆนะพี่น้องตอนหน่อยๆปีกายนี่ระบบน้ำนั้นพอยังใส่ละเฮ็ดแบบน้ำผุ่งออกใส่เงามันเลยฝักเผาส่วงนี้ราคาดีครับพี่น้องงามแล้วสองสามมือมาโคตรเธอหนึ่งต้นไหนแต่มันบ่อยนี่นาทีจะมือแบบต้นต้นฟังนั่นบ่ต้นนั่นต้นนั่นบ่มองเสือพาดอยู่นะพี่น้องไปยังใส่แล้วว่าต้นนั้นงามติดแล้วมันงามขึ้นมากต้นนี้เอาง่ายเจ้ามีอุ้งต้นดีดีแต่กับบ่ตายเนาะบ่ตายแล้วแค่ว่าเกิดขึ้นง่ายจะสิพืชขายมาละบัดขายเพื่อผลข่าวอันประสิทธิ์ยังล่ะเพิ่นว่าในข่าวคิดแล้วข้าวหอดขวนข้าวส่วนนี้มีเป็นยาหอดขวนมะพร้าวน้ำหอมมันนั่งกินอยู่ต้นนี้ยังเป็นยาคักมาเด้อพี่น้องบอกพาข่อยขึ้นใหญ่บ่ทันแท้น้อไปยังใส่ว่าหึยามเป็นหน่วยเฮาสิขายบ่ล่ะเฮาไว้กินเองเป็นย่างเพิ่นว่าไปเบิ่งต้นที่ระวังงามพี่น้องงามคักงามแน่มันก็บ่งามกว่าหมู่ดอกแต่ว่ามันสมบูรณ์เนาะรุ่นที่มันปลูกพร้อมกันมันน่าสิได้จังซี่นะมันสิดูสวยมันก็กําลังฟื้นคืออันล่ะฟื้นที่หลังหมู่นั่นอีกแต่ว่ามันขึ้นมามันก็ดูดีใบมันสมบูรณ์ดีเงามันก็สมบูรณ์ดีแม่พี่น้องทวมหัวพะยังใส่ก็ดีอยู่พี่น้องกระแสข่าวก็เฮ็ดให้มะพร้าวราคาดีมะนาวมะพร้าวมันมีประโยชน์อีหลีนล่ะเฮ็ดให้ผิวพรรณดีผู้หญิงกินก็ได้แต่ว่าเฮานี่กินเทิงเหนือบ่กินแต่น้ำอนาคตดีต้นนี่บ่
ปลูกใหม่ออกมาทงมาทาก็คือแหล่งทางน้องหอนยามแหล่งแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าโชคดีเคี้ยวอันสวนเฮานี่ยังเคี้ยวๆก็มูอยู่มองนี้ฝนตกมาให้หน่อยนึงก็ได้ซุ่มบ่ได้โหดหลายมืออยู่อือตอนนี้ก็ใบเขียวดีงามอยู่ได้นี่กันเนี้ยบ่เห็นใบตายทั้งไตมันสิงามอือแต่ว่าเพิ่นบ่ให้ตัดออกเนาะเออมันก็เริ่มเบิดไปแล้วนี่มันก็สิตายยากด้วยบัดนี่มันตายแล้วตายท่วมก็แต่ละต้นมันก็อายุบ่ทอกันพี่น้องมีพี่น้องเฮาคอมเมนต์อยู่ว่าจักปีแล้วมะพร้าวเจ้าว่าซั่นประมาณปี8เดือนปี8เดือนมูสอายุหลายที่สุด8เดือนปี8เดือนปี6เดือนว่าท่านพ่อปีก็มี3ไม้นำนะจ๊ะปี4เดือนก็มีต้องบำรุงย่างคากฝ่าให้ออกหมากออกหน่วยว่าได้ปลูกนั่นทีเดียวก็ทั้ง3แน่ทั้งมาปลูกเพิ่มแน่มันก็เลยอายุบ่เท่ากันปลูกรุ่นนี้มีปี8เดือน9เดือนแล้วจักเม็ดล่ะถึงเกือบ4เม็ดแล้วบ่3เม็ดเนาะ3เม็ดก็สิหน่อยอันนี้นี่รุ่นเดียวกันกับเพิ่นนี่นี่ รุ่นเดียวกันกะเมียนมันถือหมองดินบ่งามบ่อันนี้มันน้ำคันนั่นมาโบกทางนี้สิโบกที่หลังนี่ทางมันสูงกว่ามันถ่วมมาพี่เลยฟังนั่นสิร้อยขึ้นหลายต้นสิเก็บมาปลูกใหม่ตอนที่เฮายังบ่ทันเฮ็ดหลองเนาะพายุอีหยังก็เข้าแม่พายุอีหยังล่ะโพดุลบ่ฮึอีหยังตัวโพดุลบ่ปีน้ำท่วมอุบลคักๆนั่นปีนั้นปีปูปูพายุตอนพายุชื่อเอาปีน้ำท่วมอุบลโพดุลปี62แม่นบ่ฮะส่วนเห็ดแต่ดนแล้วล่ะพี่น้องแต่หลายปีแล้วถ้าเสื้อเราก็ได้เก็บหน่วยขายแล้วทันราคาแล้วผ่าวนี่กับพ่อท่านกาลงทุนแต่ว่ามาเห็นเห็ดสาเห็ดสาอยู่ชื่อว่าเห็ดสาอยู่ดอกพี่น้องก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆถึงที่สาแต่ขึ้นอยู่โหมันหลอดแล้วล่ะ50ต้นมีต้นนึงเถิง50ต้นบ่ดอกล่ะบ่3เพราะมันเหลือ39ต้นมัน4ที่เหลือมัน45ต้นเมื่อ50ต้นพุ่นแล้วมันก็ทางพุ่นก็เฮ็ดนั่นแน่โซลาร์เซลล์แน่ก็ขุดออกก็ใหญ่มาใส่หมู่ฝีหมู่มันตายพี่ใครอยู่มันก็ยังให้อยู่หากมันลงดินหลายแล้วขุดมามันก็ยังมันซื้นให้ยืน2ต้นออกมาสวนก็ลมเย็นสบายแล้วมาหดผู้เดียวนั่นก็สวยเติบมันจังแดดดีนะพี่น้องพอใส่โซลาร์เซลล์บ่าย2พุ่นจังได้เข้าบ้านเพื่อสิหดทั่วสวนหดไปเทื่อละลอกละลอกใส่สปริงเกอร์ได้15หัวกันปล่อยเต็ม15หัวกันปล่อยเต็มที่เลยน้ำสิไหลพอดีน้ำสิบ่ขาดกันเปิดเครื่องนึงก็สิได้30กว่านั่นต้นนั้นก็สมบูรณ์งามขึ้นคักต้นนั้นเงาใหญ่เด้นะว่าต้นสูงน่ะโทรมาจองหน่วยไว้เด้อพี่น้องเอ้ย
ลงเฟซพี่น้องคอยลงเฟซว่าจองบักพร้าวไว้เด้อเปิดจองแล้วจองปีนี้อีก 2-3 ปียังสิได้กินพี่น้องต้องช่วงนี้ต้องจองข้ามปีบักพร้าวกำลังบูมขอบคุณลุงจอมพลังที่เฮ็ดให้บักพร้าวมีราคาเพื่อนี่ใส่สูลุงจอมพลังว่านี่อยากกินหอดไว้อยู่ตัวนี้ก็งามกันมันดีมันก้านเหลืองเนาะมันคนละพันธุ์บ่ฮึบางต้นก็ก้านเหลืองพี่น้องมันมีเหาะอันน้ำหอมอันสีทองบ่สีทองมันมีอยู่ 3-4 ต้นพันธุ์สีทองมันก็ผสมมากนั่นแหละต้นนี้กันติดแล้วนี่ก็พวกปี8เดือนปี8เดือนเบิ่งบ่ทันเพียงแอวพะยายใส่อยู่พี่น้องต้นนี้หมู่เพิ่นต้นใหญ่ๆนั่นต้นนี่ก็แม่นนี่กับบางที่ก็ดินหม่องที่ปลูกมันอาจสิงามกว่าก็แม่นแต่ทางนี้มันแห้งดิเบิ่งความเลิกของจักหน่อยเดี๋ยวก็ตื่นดอกเดี๋ยวก็พังลงเดี๋ยวสิเป็นไข่หลังเตานี่ว่าจักก็สิเบิ่งงามอยู่บัดนี่ปี8เดือนต้นนี้ก็ปี8เดือนบ่นี่แม่นโอ้ยเฮาต้องเอาโดโลใหม่มาห่วยให้ดินมันลงดินที่จังบ่ได้มานําเฮามาขุดตัวนี้แหละมันบ่นั่นเด้นี่เบิ่งมันเป็นขี้เห็นเลยพี่น้องอ๋อมันเห็นแนวอันพุดขึ้นมาเนาะลงไปประมาณแขนหนึ่งมันเป็นหินลูกลังแต่ว่าก็บ่แม่นเป็นหินแผ่นดอกเป็นแบบผุผุอยู่ว่าเป็นก้อนเป็นหยังนะถือน้ำมันก็เปื่อยอยู่นู่นหญ้านี่บ่ตัดออกดอกมันออกดอกนะให้ดินมันซุ่มละมุดนี่ก็น่าปลูกได้พี่น้องบ่มีผงมีแมงรบกวนเบิ่งในคลิปได้หลาย2เพิ่นลงให้เบิ่งปลูกทิ่มๆไว้มันมาดกนี่ต้นนี่งามแฮงเงามันใหญ่พี่น้องต้นนี้ก็ฟื้นแล้วนี่2ต้นต้นแรกแล้วพวกปี8เดือนนี่ล่ะว่าอุ่นหนูก็บักเตอยู่หนูก็ลูกชายว่าเป็นมันสิมีหนูพี่เยาวสันบ่มีหยังแม่บ่ทันเห็นหยังปานใดอยู่แต่ว่ามาบ่ได้กะสื่นใจอยู่พี่น้องใส่แผงโซลาร์เซลล์4แผงได้ล้างเอาได้ทำความสะอาดน้ำบ่อนี่เพิ่นใส่ทำความสะอาดแล้วฝุ่นจับเฮาก็ต้องทำความสะอาดเนาะเออคันว่านั่นมันก็ใจให้พลังงานบ่เต็มที่นี่เอาแนวถูพื้นนี่ล่ะง่ายๆมาแต่หั่นฉีดน้ำใส่แล้วก็ถูล้างออกเป็นเริ่มมีฝุ่นเกาะก็ล้างเลยบ่เคือก็ดกคักอยู่หน้าเฮ็ดแต่ลูกชายเพิ่นถ่ายไปให้เบิ่งแม่ก็โดนๆจังได๋ลงมาเด้อพี่น้องตั้งแต่คลิปพุ่นล่ะจังคลิปมาอัปเดตสวนก็โดนเติบแล้วจังได๋ลงมาเอาไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพราะว่ากินม่วนอยู่เฮือนนั่นก็บ่แห้งล่ะสามมันสุกมันนั่นลงมันก็เกิดอยู่นี่แหละเน่าเกิดไปเรื่อยๆสิมะเขือผักบักฮุ่งกับต้นสมบูรณ์ดีบักอันเกียบกับแตกใบใหม่แล้วพี่น้องสิได้กินอยู่บ่จักยังแปนเป่าอยู่จ้ะยังหลงๆอยู่ก็แนมเห็นเขียวๆแต่มองอันบักพร้าวนี่ล่ะพี่น้องก็สิทยอยปลูกเพิ่มมันดูแลผู้เดียวนะจ้ะบักก็คล้ายคล้องอยู่เฮือนเอากล้วยเดี๋ยวมาลุงเอาหมกก่อนคอยเฮ็ดไปทางนี้ก็สิเป็น
ล้วยเฮือนป่ะจ๊ะแซ่บบักขามบักสุดินเฮาลกบ่เบิดมันก็เกิดมาใหม่ตัวละเกิดใหม่หลายคือหยังฝนตกไข่ว่องหั่นเพิ่นซื่นขึ้นนั่นนี่บักเขียมนี่สิได้กินแล้วได้นี่กินดอกบักเขียพันธุ์อีหยังก็พันธุ์เกษตรบ่เขียวเกษตรเขียวเกษตรพี่น้องสั่งมาใน Facebook เพิ่นยังใช้ละสั่งโอ้เห็นหน่วยล่ะปลูกหยังกับบ่พอค่ะเป็นบ่ฮุ่งยาวอยู่ต้นนึงว่ะต้นนี้อ่ะจะเป็นฮุ่งยาวพี่น้องต้นนั้นบ่ฮุ่งปอกต้นนี้พันธุ์ใดหน่อนี่เนาะอาจจะเป็นฮ้นเลี้ยนบ่จ๊ะเนาะไปกินสุกมีละตัวมี 3,000 ล่มก็แห้งแห้งแถวนี้ก็สิใส่เป็นสายยางพุดบักม่วงเฮาคือบ่ทันดอกอยู่หือต้นนี้ปลูกแต่ปีกายเกิดมันอาจสิเป็นต้นอ่อนมันพอตอนมาต้นอ่อนบ่ปุดปลาก็หิ้วเหงื่อล่ะพี่น้องแต่ว่ามันก็สมบูรณ์อยู่เด้ล่ะเออถ้ามีฟังนั่นที่บ่ได้หดน้ำจักเทื่อบ่หดน้ำจักเทื่อก็บ่ตายแม่นบักม่วงนี่ล่ะพี่น้องง่ายแฮงนี่งามแฮงใบคือหล่นลงเอาเลยดูผีใบเนาะบ่แค่เนี่ยก็เขาเอื้อนปลาต้นน้อยๆนี่มาทำนี่เหมือนว่าปลูกลงบดบ่ค่อยอยากขึ้นมีแต่ต้นอ้วนออกอ้วนออกแตกงาเตี้ยเออแตกงาออกทั้งข้างเรียกว่าพอใจพอใจแฮะในสวนนี้บ่ซุอย่างนี่พอใจแต่ต้นอันนี้บ่มันเปลี่ยนมันบ่ขึ้นแม่กันขึ้นก็สิได้ตัดไว้คือเก่าล่ะว่าบ่มันขึ้นแตกนี่เด้เป็นดอกเลยเด้ห่วงโอ้นี่ต้นปลูกใหม่ดอกแล้วพี่น้องอันนี้ก็มองสิปลูกเถียงพี่น้องเถียงได้น้อยแล้วพอได้เช้าห่มก็เฮ็ดนกหน่อยเฮ็ดร่างแค่พ่อโตนี่แหละพี่น้องพอได้สนนี่ออกดอกแล้วเฮ็ดเถียงเจ้าไว้บ่นี่ก็สิเอาไว้จักหน่วยทนแล้วกันมันเอาไว้ก็ได้ต้นหน่อยเฮ็ดสวนปอสารอยู่แต่ว่ามีขวดไปก่อนก่อนมาเจอมาฉีดให้ต้นนี้เอามาฉีดให้มามันดวงดวงก็ต้นมันก็ไปบักซาวนี่แหละคันนี้อันนั่นก็ฉีดฉีดเป็นจุดเป็นจุดไปบ่ได้ฉีดเบิดนี่พอปลูกแห้งเนาะเพิ่นยังใช่ปลูกข้าวเดียวแม่ได้กินหน่วยแล้วเรามาสวนเราก็ได้กินสุกแล้วได้พี่น้องได้กินหลายหน่วยแล้วหา6เดือนต้นต้นมันงามก็งามคักติปลูกพร้อมกันตัวก่อนนี่มันหมากให้เฮากินเบิดปีบ่หึหรือว่าจังได๋น่าสิเบิดปีเนาะพี่น้องผู้ใดเคยปลูกก็คอมเมนต์ได้เด้อจ้ะเด้อสำหรับเออคันมันงามมันก็สิได้น้ำได้ปุ๋ยมันก็สิเป็นไปเรื่อยๆว่าจังซั่นมันออกบ่พร้อมกันเนาะเพราะแต่มันใหญ่มากมันก็นั่นมึงก็แตกดอกออกมาเลยน่ะบ่เซาจักเถื่อนเป็นดอกบ่เซาเถื่อแต่ว่ามันบ่ติดค่อยติดออกดีคักดอกต้นพี่น้องสูงคักล่ะเอิ้นว่าบ่ได้นั่นมันดอกบ่ได้ใส่อีหยังแล้วแต่มันสิติดบ่ติดก็ได้กินเจ้าของเรามากินปลูกอีหยังก็ปลูกไว้ถ้ากินเจ้าของเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ํานี้จ้ะไปเก็บบักขามก่อนพี่น้องมาหน้ากระทะคลิปสวนอยู่หน้าล่ะพี่น้องเฮาเบิ่งเป็นไงงามครับเป็นใช่หยายน้ําอีกข้าก็ติดอยู่ดอกบักงอกก็งามอยู่เด้เนาะเฮาเอามาปลูกนั่นต้นขี้หลายๆอย่างเลยพี่น้องถ้าได้ดูแลเอาดีๆนี่สิมาเขามาเขาว่าดันมาใบเป็นนั่นเพิ่นก็สิว่าฮอดใบเป็นหูสิปลูกบ่ได้ไว้ให้ร้านกิน4ต้น5ต้นผสมผสานไว้หลายๆอย่างพี่น้องอย่างละเล็กละน้อยจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้จ้ะพี่น้องพามาเบิ่งความเขียวเขียวเขียวสวงหน้าแหลงในสวนเจ้าของนี่แหละจ้ะล่มก็แห้งแห้งได้ยินบ่เนาะจ้ะวื้อวื้อวื้อ